เรื่องที่มันควรจะเป็นเรื่องที่สร้างความรับรู้และความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนมันจึงไม่เกิดมันเป็นเรื่องการเมืองเส้นโดยหลักหนึ่งกฎหมายเมืองแร่ออกมาใหม่แล้วใครจะสํารวจต่อไปนี้สํารวจแล้วเจอทองจะขอประธานาติจะประกอบโลหกรรมทั้งหลายจะต้องทําตามกฎหมายใหม่ระเบียบใหม่กติกาใหม่ชาวบ้านประชาชนมีส่วนร่วมเขาเดินหน้าไปสํารวจไปเราจะได้รู้ว่าประเทศนี้มีแร่มีทองไหม มีแล้วเนี่ยเขาขุดเจาะแล้วเราจะได้ค่าภาคหลวงเท่าไหร่ทุกอย่างปรับปรุงหมดกฎหมาย10กว่าฉบับตามพรบรแรกป,ปี2 5 6 0ก็ต้องดูครับคุณผู้ชมครับเรื่องนี้ถ้ามีนอกมีในมีผลประโยชน์เอาประโยชน์ชาติไปแลกเปลี่ยนอย่างที่ฝ่ายค้านกล่าวหาคนที่ไปเจรจาเรื่องนี้ไปสู้คดีในศาลในคณะอนุญาโตตุลาการก็คงไม่ใช่นั่งปากขอให้ปากป,าปูไม่พูดไม่จาก็คงต้องออกมาพูดความจริง ในขณะเดียวกันถ้าเรารักษาผลประโยชน์ชาติประโยชน์ประชาชนเอาการเมืองออกไปรัฐได้ประโยชน์ชาวบ้านในงานทำนะครับและนี่คือสิ่งที่เป็นทรัพยากรของชาติที่เราจะนำมาใช้เพื่อการพัฒนาประเทศมันก็เป็นเรื่องที่เราคนไทยควรจะต้องมีส่วนร่วมในการรับรู้รับทราบ,รบและตัดสินใจร่วมกันไม่มากก็น,น้อยครับคุณผู้ชมครับ